สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับก็มีหูฟังรุ่นนี้มาแนะนำกันนะครับเป็นหูฟังที่ขายดีอยู่ช่วงหนึ่งนั้นแล้วมันก็ออกมานานแล้วนะครับทีนี้เขาก็มีเวอร์ชันอัปเดตใหม่นะครับในรอบปี2023เนี่ยนะครับออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับก็ตัว JRT03S Plus เนี่ยผมทำรีวิวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคิวของ JRT03S คือผมไม่ได้เรียงกันนะจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่ามันเรียงไขว้กันไปมาจริงมันมี3รุ่นนะครับเดี๋ยวรอทำรุ่นนี้อีกรุ่นก็คือตัวนี้จะเป็นตัว 03S Pro นะครับก็วันนี้มาถึงคิวของตัวนี้ก่อนนะครับก็เป็นรหัสรุ่น JRT03S จาก Joyroom นั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะครับในขณะที่คุณภาพฟังก์ชันอะไรเหมือนเดิมนะครับมีการอัปเดตเวอร์ชันตัวซอฟต์แวร์ในตัวหูฟังให้ทันสมัยขึ้นนะฮะรวมถึงปรับราคาให้มันถูกลงเยอะมากนะครับคือเยอะกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับยุคสมัยแรกๆที่มันออกเนี่ยถูกไปประมาณเกินครึ่งแล้วนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ประมาณ400หน่อยๆบาทเองนะฮะ450บาทอะไรแถวๆเนี่ยไม่เกินนี้นะครับในขณะที่ยังมีสเปคเหมือนกับ JRT03S เดิมเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่คุ้มดีแม้มันจะออกมานานแล้วก็ตามนะครับเขาก็อัปเดตนู่นนี่อะไรมานะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็มาในแบรนด์ Joyroom นะครับรหัสรุ่นคือ JRT03S กล่องก็จะเป็นแบบใหม่นะครับจะเป็นกล่องที่ดูแบบว่าต้นทุนเนี่ยจะถูกลงนะครับของเดิมกล่องจะเป็นแข็งๆเป็นแม่เหล็กด้านข้างเลยนี่ก็เป็นกล่องพลาสติกโทษนะเป็นกล่องกระดาษนิ่มๆธรรมดานะครับแต่ว่าเพื่อให้ราคามันถูกลงนะไม่ต้องไปเปลืองกับแพ็กเกจมากนะครับแต่ว่าสินค้าภายในเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปตัวสินค้านะครับอยู่ด้านหน้านะตัวเนี้ยตัวตลับยังคงฟังก์ชันเดิมเลยคือง่ายๆเลยเขาออกมา3รุ่นอ่ะมันจะเหมือนมี AirPods 2มีเป็นบอดี้ทรง AirPods 2นะครับเป็นแอร์บอดี้ทรง AirPods 3นะครับแล้วก็เป็นบอดี้ทรง AirPods Pro 1นะฮะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะสำหรับตัว 03S ธรรมดาเนี่ยทรงก็จะเหมือนกับ AirPods 2นะฮะก็ยังคงฟังก์ชันเหมือนกับ JRT03S รุ่นตอนแพงเหมือนเดิมนะครับก็คือยังตัวตลับเนี่ยยังรองรับ Wireless Charging นะครับเขียนบอกมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับ Bluetooth นะครับในตัวหูฟังเป็นเวอร์ชันใหม่คือเป็นเวอร์ชัน 5.2 นั่นเองนะฮะตัวตลับเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ภายในเนี่ย400มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้ก็เขียนว่า TWS Wirelessearphone นะครับเป็นหูฟังระบบ TWS นะมีเคสซิลิโคนมาให้นะครับเขาบอกว่าสเปคหลักๆเขาบอกว่า main secondary switching นะครับก็สามารถใช้หูฟังเนี่ยซ้ายหรือขวาเป็นตัว main ก็ได้มันจะสลับไขว้กันไปมาได้คือใช้หูเดียวได้นั่นเองนะครับแล้วก็สวิตช์สั่งงานเป็นระบบสัมผัสนะครับพร้อมทั้ง in-ear detection ด้วยนะครับก็คือระบบที่แบบหยิบหูฟังออกจากหูแล้วก็มันก็จะหยุดเล่นเองพอใส่กลับมันก็จะกลับไปเล่นต่อนะครับดึงออกจากหูเรามันก็จะหยุดเล่นเองก็มีฟังก์ชันนี้มาด้วยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนรายละเอียดต่างๆที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อยากจะทราบก็จะมีโอเค type นะครับ type หูฟังเนี่ยรอบนี้เขามีเขียนด้วยเขาบอกว่าทรงแบบนี้เขาเรียกว่า half in ear นะครับก็คือเป็นกึ่งๆ in ear นะครับแต่จริงมันก็คือทรง earpods นั่นแหละนะครับ bluetooth เวอร์ชัน 5.2 นะครับแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ในตลับมี400มิลลิแอมหูฟังเนี่ยมีข้างละ30นะครับใช้ต่อเนื่องเขาบอกว่าต่อเนื่องเนี่ยฟังเพลงประมาณ5ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเปิดความดังที่ 70% นะครับไม่มีการคุยโทรศัพท์นะถ้าเกิดว่าใช้คุยโทรศัพท์ด้วยแบตเตอรี่ก็จะลดเร็วกว่านี้นะครับใช้งานจริงๆผมว่าประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งนะเฉลี่ยกันถ้ารวมกับแบตเตอรี่ในตลับด้วยก็จะใช้ได้เขาไม่ได้แจ้งอ๋อ40ไม่ใช่นะเขาไม่ได้แจ้งไว้นะว่าชาร์จได้กี่รอบนะครับก็ต้องหารกันไปนะเพราะว่าแบตเตอรี่ตลับมี400มิลลิแอมป์นะหูฟังก็ข้างละ30 2ข้าง60นะครับ6 38 64 24 65 30ชาร์จได้5รอบนะครับนานเหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับชาร์จได้4ถึง5รอบนะแล้วแต่เราใช้นะครับระยะเวลาในการชาร์จถ้าชาร์จผ่านสายก็1ชั่วโมงนะครับถ้าชาร์จผ่านระบบไวเลสก็ใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้แกะกล่องออกมานะครับเราจะได้คู่มือ1อันเคสเป็นซิลิโคนนะครับบางกว่าเดิมนะจะดูบางกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วก็มีตัว snap ring มาสำหรับแขวนตรงนี้นะฮะสำหรับเวลาพกพาหูฟังก็คล้องไปได้นะครับแล้วก็มีตัวทำความสะอาดตัวหูฟังมา1อันสายชาร์จ lightning to USB A 1เส้นนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวหูฟังตัวหูฟังเนี่ยก็ทรงแบบนี้เลยนะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะครับงานผลิตยังคงดีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยป๊อกแป๊กฝาเป็นระบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีพิมพ์เป็นตัวแบรนด์ของเขาไว้นะครับเดี๋ยวผมหาทางให้มันสะท้อนให้เห็น
ซูมให้ดูประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะก็ปั๊มเป็นตัวนูนไว้นะครับไม่ลอกนะครับถ้ารุ่นแรกๆจะเป็นสกรีนนะรุ่นเนี้ยมันจะเป็นตัวปั๊มนูนขึ้นมามีไฟสถานะตรงนี้ด้านล่างเป็นช่องชาร์จแบบไลนิ่งนะครับตัวตลับหูฟังเป็นสีขาวแบบเงาๆนะครับด้านหลังก็จะมีชื่อโมเดลนะครับแล้วก็อินพุตอะไรต่างๆปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับรีเซ็ตรวมถึงเป็นปุ่มที่ใช้เชื่อมต่อหูฟังด้วยนะครับในตำแหน่งบานพับก็โอเคเรียบเนียนดีนะครับเดี๋ยวผมหยิบหูฟังออกมาให้ดูหูฟังก็เป็นทรงมาตรฐานนะครับทรงแบบนี้นะครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะก็เป็นทรง AirPods ธรรมดานี่แหละนะครับแบบทรงตัว AirPods ก้านยาวนะครับทรงแบบ AirPods 2นะครับบางท่านก็ยังชอบทรงนี้อยู่นะผมเจอลูกค้าหลายคนบางท่านเขาไม่ชอบแบบก้านสั้นๆนะครับเขาบอกมันหยิบยากนะครับอย่างเงี้ยเวลาเขาจับใส่ที่หูมันจับง่ายดีนะครับก็ยังมีคนชอบอยู่นะครับเขาก็เลยยังผลิตอยู่นั่นเองนะครับด้านไหนก็มีตำแหน่งเซนเซอร์ต่างๆนะครับเสียงก็จะออกจากช่องทางนี้นะครับตัวหูฟังก็สั่งงานด้วยระบบสัมผัสโดยส่วนที่ใช้สัมผัสก็จะอยู่ประมาณแถวนี้นะครับเวลาเราใช้จริงก็เดี๋ยวลองแปะๆดูเราก็จะเจอเองแหละว่ามันอยู่ละแวกไหนนะครับมีมาร์กบอกหูซ้ายหูขวาไว้ตรงนี้นะครับนี่ L นี่ R นะครับก็ในส่วนของรูปร่างภายนอกก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะทรงเนี้ยส่วนมากออกมานานมากแล้วนะครับพัฒนามาเรื่อยแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนทรงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว JRT03S ตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนวิธีการใช้งานนะฮะก็วิธีการใช้งานนะครับเหมือนเคยนะครับผมจะทำเหมือนกับว่าท่านที่ดูคลิปนี้คือเคยดูคลิปการใช้งานหูฟังเป็นครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายตั้งแต่แกะออกมาจากกล่องเลยนะสำหรับท่านที่ใช้งานเป็นอยู่แล้วว่าตรงส่วนนี้ก็ข้ามไปได้เลยไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันเหมือนงานทุกอันแหละนะครับเพียงแต่ว่าบางท่านถ้าเกิดว่าเขาใช้ไม่เป็นไม่ได้ดูมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนสูงอายุหรือเป็นเด็กอะไรอย่างงี้นะครับใช้อันแรกก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับผมขอเก็บอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวออกไปก่อนโอเคหลักๆที่เราจะต้องใช้หลังจากแกะกล่องนะครับก็จะมีโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ตัวหูฟังกับสายชาร์จนะครับสายชาร์จเนี่ยก็คือว่าแกะหูฟังมาจากกล่องนะครับรุ่นเนี้ยเขาไม่ได้แรปตัวหูฟังตรงขั้วชาร์จระหว่างตัวหูฟังกับตลับมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแกะออกมานะครับก็จะลองเช็คดูก่อนก็ได้ว่ามันมีแบตไม่มีแบตแต่ทางที่ดีนะครับหลังจากแกะออกมานะให้เอาไปชาร์จแบตก่อนนะครับโดยใช้สายชาร์จที่เขาให้มาในกรณีที่เราไม่มีนะมันเป็นสายไลนิ่งนะครับหรือว่าถ้าเรามีสายชาร์จไลนิ่งใช้ไอโฟนแล้วเราก็เสียบชาร์จแล้วก็ไปวางเอาไปชาร์จได้เลยนะครับทิ้งไว้สัก 10-15 นาทีก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาใช้งานนะครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับรวมทั้งเป็นการเช็คระบบเบื้องต้นด้วยว่าหูฟังเนี่ยชาร์จได้อะไรปกติไหมนะครับตัวนี้ผมชาร์จมาแล้วนะครับหลังจากที่เราชาร์จแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเช็คที่เครื่องมือถือเราก่อนว่าบลูทูธเราเนี่ยมันเปิดอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับอันนี้คือในกรณีที่เป็น iPhone นะครับเนี่ยผมออนโลไปก่อนนะครับตัวนี้เป็น iPhone 14 Pro Max นะครับก็ถ้าตัวนี้เดี๋ยวจะลองเชื่อมให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับสำหรับวิธีการใช้กับAndroid แล้วก็ iPhone นะครับเดี๋ยวขอเริ่มด้วยiPhone ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใน iPhone นะครับวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยเราแค่เปิดบลูทูธไว้แต่ไม่ต้องเข้าไปหน้าอะไรตรงไหนของมันนะครับก็แค่เปิดฝาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็ให้เรากดตรงข้างล่างนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะเขียนว่าเชื่อมต่อนะเราก็กดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวหน้าป๊อปอัพเขาจะบอกให้เรากดปุ่มด้านหลังนี้ค้างไว้นะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่ก็กดค้างไว้นะครับจนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนเข้าหน้าเนี่ยเราก็ปล่อยปุ่มเป็นอันเสร็จแล้วนะครับให้ฝาเปิดไว้ก่อนนะแล้วก็รอมันเซตอัพตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มันใช้งานได้แล้วนะครับมันจะขึ้นชื่อมาแล้ว JRT03S นะครับเรียบร้อยตอนนี้คือหูฟังเนี่ยสามารถทำการใช้งานได้แล้วนะครับผมหยิบออกมาใช้งานได้เลยแบบนี้นะครับโดยที่ในเมนูป๊อปอัพของทาง iOS เนี่ยเขาก็จะแจ้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้แต่เหมือนเคยนะครับเหมือนตั้งแต่สมัยก่อนแหละมันไม่ได้ตรงมากเท่าไหร่นะครับได้ประมาณสัก7-80% นะราวๆนี้นะครับก็ให้ดูไว้สวยๆแล้วก็บอกค่าได้คร่าวๆแต่ถ้าจะเอาตรงเป๊ะแบบนับเลขเปอร์เซ็นต์เวลามันลดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับก็อันนี้คือในกรณีที่เราใช้ iPhone นะครับสำหรับการเชื่อมต่อทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลบการเชื่อมต่อออกก่อนนะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับสำหรับ iPhone เท่านั้นนะครับนี้ผมจะลบมันก่อนนะโอเคผม forget device ไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่โทรศัพท์ที่เราเอาหูฟังตัวนี้มาใช้ด้วยนะครับไม่ใช่ระบบ iOS อ่ะอาจจะเป็น Android หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับวิธีการเชื่อมต่อจะใช้วิธีหนึ่งนะครับซึ่งไอ้วิธีที่ผมจะบอกอีกวิธีนึงเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งใน iOS แล้วก็
ใน Android เลยนะครับก็คืออันดับแรกให้เราเปิดไปหน้าที่เป็นเมนูในการเชื่อมต่อหูฟังหน้าบลูทูธปกตินะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดหูฟังแล้วหยิบหูฟังออกมา2อันพร้อมกันนะครับให้ลืมไปก่อนคิดว่าไม่มีหน้านี้นะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อซึ่งเป็นมาตรฐานเหมือนกับการเชื่อมต่อหูฟังรุ่นอื่นๆเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งจนรายชื่อมันขึ้นแบบนี้นะครับ JRT03S ก็ให้เรากดเชื่อมต่อเข้าไปแค่นี้นะครับเนี่ยเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีหน้าพวกนี้เด้งขึ้นมานะใน Android นะครับปุ๊บป๊อปอัพอะไรต่างๆมันจะไม่มีนะครับแค่นี้เองนะครับตัวหูฟังก็จะใช้งานพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้ท่านที่จะรีบใช้เร่งด่วนนะคือจะเอาไปใช้เลยตอนนี้คือใช้ได้แล้วนะครับสำหรับเวลาเก็บนะเราก็แค่เอาหูฟังใส่ตลับแบบนี้แล้วก็ปิดฝานะครับหูฟังจะปิดเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปกดปิดอะไรแต่อย่างใดนะครับทั้งบลูทูธทั้งตัวหูฟังนะครับมันจะหยุดเชื่อมต่อกันเองเห็นไหมฮะแล้วก็ในครั้งต่อไปถ้าเราจะใช้นะครับเพียงแค่เราเปิดฝานะครับไม่ต้องหยิบออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาเชื่อมต่อกับมือถือเราเองถ้าในระบบ iOS ก็เหมือนเคยมันจะมีป๊อปอัพแจ้งตลอดแต่ว่าถ้าใน Android เนี่ยมันก็จะเชื่อมเองแต่มันจะไม่มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อซึ่งก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันการสั่งงานต่างๆของตัวหูฟังกันนะครับยิ่งเปิดดูไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวสำหรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อนะฟังก์ชันการสั่งงานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ท่านใดที่งงนะครับผมแนะนำให้เอามือถือถ่ายไว้ก่อนก็ได้นะครับเวลาเราจะใช้สั่งงานเราจะได้ไม่งงนะครับแต่ว่าส่วนมากมันก็เป็นเมนูซ้ำๆกับหูฟังรุ่นอื่นหรือแบบที่เราเคยใช้นั่นแหละนะครับโดยที่มันจะมีฟังก์ชันการสั่งงานพื้นฐานดังนี้นะครับแตะ1ครั้งนะครับที่ตัวหูฟังนะครับในส่วน Touch Area ก็คือเราปริมาณบริเวณตรงช่วงนี้นะครับเวลาเราใส่ที่หูก็คือเอานิ้วเราแปะลงไปแบบนี้นะครับมีน้ำหนักหน่อยนึงนะดังแปะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ1ครั้งก็จะเป็นการสั่งงานนะครับแบบเล่นเพลงและหยุดเพลงนะครับก็คือถ้าเพลงเล่นอยู่แตะ1ครั้งก็จะหยุดนะครับหยุดอยู่แตะอีก1ครั้งก็จะกลับมาเล่นนะครับถ้าแตะนะครับ2ครั้งนะครับที่หูซ้ายนะครับเป็นการปรับเสียงนะครับถ้าแตะที่หูซ้าย2ครั้งนะครับก็จะเป็นการเดี๋ยวนะอันนี้สลับกันนะครับวอลุ่มดาวอยู่ที่อ๋อโอเคถ้าแตะที่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก่อนนะครับเขาเริ่มด้วยฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้าย2ครั้งจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับอันนี้เพิ่มเสียงด้วยฝั่งซ้ายนะแต่ว่าใช้ได้ในเฉพาะโทรศัพท์ Android นะครับอย่าเพิ่งงงนะถ้าใน iOS จะไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงเนี่ยแตะ2ครั้งที่ซ้ายนะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับแต่เฉพาะ Android เท่านั้นเหมือนกันนะครับแตะ2ครั้งที่ข้างขวาก็จะเป็นการลดเสียงเฉพาะใน Android เท่านั้นนะครับเมนูเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยใช้ได้แค่ในโทรศัพท์ Android นะครับในส่วนของการเลื่อนเพลงนะครับก็ใช้การแตะ3ครั้งนะครับแตะ3ครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าแตะข้างซ้ายนะครับ3ครั้งจะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับถ้าแตะ3ครั้งที่ข้างขวาก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้าอันเนี้ยใช้ได้ในทั้ง iOS Android นะครับไม่งงนะประมาณนี้นะครับคือหูฟังตัวนี้ถ้าเกิดว่าครบฟังก์ชันเลยจะใช้ใน Android นะครับแต่ว่าถ้าใช้ใน iOS ก็คือจะตัดระบบปรับเสียงไปนั่นเองก็จะมีแค่แตะ1ครั้งกับแตะ3ครั้งนะครับในส่วนการรับสายวางสายก็ทั่วไปนะครับวางสายรับสายแตะ1ครั้งนะครับเวลามีคนโทรเข้าจะวางก็แตะ2ครั้งนะครับดับเบิ้ลแท็บไปแป๊ะๆอย่างนี้นะก็จะเป็นการวางสายนะแล้วก็ถ้ามีคนโทรมาแล้วไม่อยากรับนะครับก็แตะค้างไว้1วินาทีมันจะเป็นการตัดเสียงตัดสายเองนะครับเป็นการปฏิเสธสายไปในส่วนของการเรียกใช้ Voice Assistant นะครับอันนี้คือมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับถ้าใน Android นะครับเขาบอกว่าให้แตะ1ครั้งค้างไว้นะครับแตะ1ครั้งแล้วก็ค้างไว้จนกว่าได้ยินเสียงติ๊ดนะครับมันก็คือจะเป็นการเรียกใช้ Voice Assistant นะครับอย่าง Google Assistant ใน Android นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างใน iOS นะให้แตะ2ครั้งนะครับให้แตะ2ครั้งแบบแป๊ะๆไม่ต้องค้างนะครับแต่ว่าเราต้องไป activate ตัว Siri ก่อนนะครับตัว Voice Assist ตัว Siri ก่อนในตัวเครื่องถ้าปิดอยู่มันจะใช้ไม่ได้นะครับก็ให้ไปเปิดไว้ก่อนตรงหน้าเมนูนะแล้วเราแตะ2ครั้งก็จะสามารถเรียกใช้ Voice Assistant ได้นะครับซึ่งมันก็เลยไม่มีเลื่อนเพลงไม่มีปรับเสียงไงเห็นไหมฮะเพราะว่าตัวปรับเสียงเนี่ยถ้าเราใช้ในโทรศัพท์ Android การแตะ2ครั้งมันจะเป็นการเรียกใช้นะครับตัวเลื่อนเสียงนะครับใน Android แต่ว่าพอมาเป็นตัว iOS เนี่ยการแตะ2ครั้งจะเป็นการเรียกใช้ Voice Assistant นะครับก็งงนิดนึงนะลองทำความเข้าใจก่อนนะครับก็เราใช้โทรศัพท์ระบบไหนลองดูเอานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการปิดและเปิดนะครับระบบ In-Ear Detection หรือระบบที่เราใส่หูฟังเข้าไปแล้วเพลงจะเล่นเองดึงออกแล้วหยุดเองนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยเราสามารถตั้งค่าผ่านหน้าเมนูตรงนี้ได้นะครับ
หลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับมันจะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมาให้เราสามารถตั้งค่าได้เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ Automatic Ear Detection สามารถเปิดปิดได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าใน Android เนี่ยก็เขาบอกว่าให้แตะตำแหน่งที่ใช้ทัชตรงนี้นะครับข้างไหนก็ได้นะครับแตะค้างไว้5วินาทีนะครับจนได้ยินเสียงนะครับตู้แบบนี้นะครับมันจะเป็นการเวียนเปิดและปิดนะครับก็คือถ้ามันปิดอยู่มันจะเปิดนะครับถ้ามันเปิดอยู่มันก็จะปิดนะครับใน Android เนี่ยต้องเปิดปิดด้วยตัวหูฟังเองก็คือใช้การแตะค้างไว้หูข้างไหนก็ได้5วินาทีนะครับขณะที่มันเชื่อมต่อโทรศัพท์อยู่นะถ้ามันไม่เชื่อมมันจะเป็นการไปปิดเครื่องมันเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใน iOS ก็มาเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเปิดปิดแบบกดค้าง5วิก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีผลอะไรสามารถเปิดปิดตรงไหนก็ได้นะครับก็ง่ายๆเลยหูฟังตรงนี้ถ้าใช้ใน iOS มันจะยืดหยุ่นกว่าแหละนะครับนอกนั้นก็ยังคงมีสเปคเหมือนกับ JRT03S เดิมที่เคยใช้มาคือสามารถเข้าไปตามหาหูฟังในไฟล์ My ได้หรืออะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนะครับใน iOS นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ JRT03S นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนสรุปกันนะก็อย่างนี้แล้วกันคือหลักๆเนี่ยจุดขายของรุ่นนี้รอบนี้นะครับมันเป็นหูฟังที่ขายได้ของมันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับไอ้รุ่นหูฟังทรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นครั้งสำคัญของรอบนี้ที่เขาทำมาหลักๆก็คือการปรับราคาลงนั่นเองนะครับคือของเดิมเนี่ยผมเคยขายตัวนี้นะครับตอนอ่อยใหม่เนี่ย 1,300 1,400 1,500 ประมาณนี้เลยนะแล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเหลือประมาณ 7-8 900 บาทนะครับแต่รอบนี้นะครับคือมาถูกแบบไปอีกครึ่งนึงเลยนะครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนแพ็คเกจเป็นแพ็คเกจเนี้ยนะจากของเดิมจะเป็นแดงขาวใช่ไหมอันเนี้ยเปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนเป็นแพ็คเกจสีเนี้ยครับราคาจำหน่ายจะอยู่ประมาณ400กว่าบาทไม่เกิน500บาทนะครับ400ปลายๆ400กลางๆแล้วแต่หาซื้อกันนะครับราคามันปรับลงมาเพราะฉะนั้นในส่วนของการอัปเดตหลักๆเนี่ยก็จะคือจะราคานะครับแล้วก็บลูทูธปรับมาใช้เวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นนิดหน่อยนะครับนอกนั้นเนี่ยสเปคทุกอย่างการปรับตั้งรวมถึงคุณภาพเสียงอะไรก็ยังคงเดิมทั้งหมดนะครับก็ยังทำได้ดีเหมือนที่เขาเคยทำมาก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกตัวที่เดี๋ยวมันจะขายดีแหละนะครับเพราะว่าราคาถูกลงมามากนะครับมันถูกจนแบบตัวถูกๆที่เคยขายกันก่อนหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าท่านที่ต้องการซื้อหูฟังรูปทรงแบบเนี้ยแล้วราคาแบบไม่กี่ร้อยบาทนะครับก่อนหน้านี้โคโคพวก DS03 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ขายดีแต่ผมว่าพอมันราคาใกล้ๆกันแบบนี้ก็จะเชียร์ให้ไปซื้อตัวนี้เลยจะดีกว่านะครับราคาถูกกว่าเยอะแล้วก็ราคาแพงกว่านิดเดียวนะครับแต่ฟังก์ชันดีกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันคือเอารุ่นแพงมาทำให้ถูกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะครับในส่วนของ Shopee เรามีร้านอยู่ใน Shopee นะครับก็มีอัปเดตสินค้าเรื่อยๆลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปสินค้าลิงก์สินค้าตัวนี้นะครับก็หลังจากที่ทีมงานลงสินค้าเสร็จเดี๋ยวผมจะเอากลับมาแปะให้ในคลิปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ติดต่อทางช่องทางร้านได้เลยนะครับอยู่ใน description เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ